ของเราจะเป็นแป้งกรอบนะคะข้างในก็จะเป็นไส้ลาวากะทิลาวามันเป็นสูตรชาววังนะคะถ้าเป็นโบราณก็จะนิ่มกว่านี้ก็คือมันแปลกกับเพื่อนก็คือหน้าจะเยอะไส้ทะลักลูกค้าจะชอบเพราะว่ามันแปลกใหม่นะคะมีฝอยทองใบเตยเผือกมันม่วงข้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้จะเป็นตัวแป้งข้างในก็จะเป็นกะทิอะค่ะต้องทำอย่างนี้ค่ะถ้าไม่ทำมันจะไม่บางอ๋ออันนี้คือตัวที่เป็นลาวาข้างในใช่ไหมใช่ค่ะนานไหมครับกว่าจะกรอบเนี่ยฮะประมาณ 20-25 นาทีนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนี่คือวิธีการทำให้มันบางนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้มันกรอบเราก็ใส่ไปเลยค่ะถ้าไม่งั้นแป้งมันจะแตกต้องรีบใส่แน่นเลยฝาเลยนะครับรอเตาละ25 นาทีนะครับต้องคอยเปิดดูด้วยเด็กมันจะแตกก็คือแตกต่างจากตรงนี้ก็คือส่วนมากขนมโค้กทั่วไปเขาก็จะโรยแค่ไส้บางๆแต่ของเราก็คือให้ไส้เยอะหน้าแน่นนะคะก็คือจะเรียกยอดขายตรงนี้ได้เพราะว่าส่วนมากที่เห็นใช่ไหมขนมโค้กก็จะเป็นเอาหน้ามาประกบกันแต่ของเราก็คือใส่ข้างหน้าไม่ได้ประกบกับขายโชว์หน้าขนมโค้กนะคะก็คือถ้าตัดขายก็คือขายทั้งฝาเราแบบเป็นเดลิเวอรี่ค่ะส่งลูกค้าถึงที่นะคะแฟนจะเป็นคนไปส่งวันหนึ่งเนี่ยใช้แป้งกี่โลครับพี่6โลค่ะ6กิโลใช้กะทิ7โลแล้วก็กะทิ1กิโลได้7ถังราคาก็จะ59.9999จะเป็นหน้าแน่นเลยคืออาชีพขนมโค้กนี่นะคะก็จะขายได้ตลอดไม่มีว่าลูกค้าเบื่อค่ะก็จะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือเขาปากต่อปากนะคะพี่ปากต่อปากแล้วก็คือเขาบอกกันมาก็คือทั้งนิคมนวะหนูมีเจ้าเดียวค่ะบางคนก็สั่งไปเป็นเค้กวันเกิดก็จะแปลกใหม่อีกแบบนะคะแล้วทำยังไงครับของเค้กวันเกิดก็ส่วนมากจะเป็นหน้าแน่นแล้วก็ใส่ตัวอักษรเป็น Happy Birthday อยู่ในซอยพระยินราชาตรงข้ามกับซอย 5เลี้ยวเข้าซอยโรงแรมแล้วก็วนมาสถานีตำรวจ